นาคุกคามขู่ขวัญในลักษณะต่างๆนะครับที่ปรากฏนะครับซึ่งการกระทำนั้นอยู่ในอำนาจของกกต.ในการเข้าไปตรวจสอบเพื่อเอาผิดกับพรรคการเมืองและนักการเมืองที่อยู่เบื้องหลังของการกระทำเมื่อวานนี้นะครับถ้าผมมีข้อสังเกตเล็กน้อยนะครับข้อสังเกตเล็กน้อยก็คือว่าเมื่อวานนี้เนี่ยหลังจากที่เกิดเหตุแล้วเนี่ยคุณประชาเนี่ยได้แจ้งไปยังที่โรงพักพระสมุทรเจดีย์เลยนะครับซึ่งโรงพักนี้มีความระยะห่างจากจุดเกิดเหตุไม่ถึงกิโลเมตรไม่ถึง1กิโลเมตรใช้ระยะเวลาเดินทางนี่จริงๆแล้ว5นาทีถึง7นาทีเท่านั้นเองปรากฏว่านะครับหลังจากเกิดเหตุแล้วนี่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่ใช้เวลาเดินทางมาเนี่ยใช้เวลาร่วม30นาทีนะครับก็เป็นข้อสังเกตว่าเพราะเหตุไรนะครับซึ่งโรงพักกับจุดเกิดเหตุไม่อยู่ไกลกันเกินไปเนี่ยแล้วเป็นเรื่องที่คุกคามต่อชีวิตนะครับแล้วก็มีการแจ้งในทันทีทันใดก็ยังถือว่าเป็นเรื่องที่โรงพักเนี่ยจะต้องชี้แจงนะครับเรื่องที่มีข้อสังเกตอย่างไรเพิ่มเติมความยากเช่นนั้นครับสิ่งที่เป็นประเด็นสำคัญที่เราตั้งข้อสังเกตก็คือว่ามันเป็นการกระทำที่ใช้อำนาจอันมิชอบและการข่มขู่คุกคามที่กระทำต่อผู้สมัครรับเลือกตั้งและในเมื่อมันการสอบสวนให้เจ้าชัดแล้วเสร็จเพราะผู้ที่เป็นผู้ปาระเบิดใส่รถนั้นเนี่ยสามารถสืบทราบได้ว่านะครับแล้วก็ได้ให้การยอมรับสารภาพว่าเป็นหัวคะแนนของพรรคการเมืองเองซึ่งเป็นพรรคการเมืองที่ท่านนายกไปเกี่ยวข้องด้วยเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยท่านนายกมีความรับผิดชอบในฐานะนายกรัฐมนตรีและพรรคการเมืองที่เกี่ยวข้องต้องพิสูจน์ทราบเรื่องนี้ออกมาให้ได้ชัดเจนว่าทำไมถึงเกิดเรื่องเช่นนี้แล้วเกิดเรื่องเช่นนี้แล้วท่านจะรับผิดชอบอย่างไรแล้วท่านจะเพราะมันอยู่ในบรรยากาศการเลือกตั้งมิฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะถูกมองไปว่าผู้นำของประเทศเราที่อยากจะสืบสานอำนาจต่อสืบต่ออำนาจของตนเองจะใช้กลไกทุกวิถีทางซึ่งมันผิดกับระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขซึ่งไม่ควรทำนะครับผมก็ฝากเรื่องนี้ไปว่าหวังว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์ใดๆขึ้นอีกเพราะเราต่างที่อาสาจะมารับใช้แก้วิกฤตของปัญหาของพี่น้องประชาชนมันไม่ควรจะมีกระบวนการใดอิทธิพลใดหรือการกระทำใดๆที่กลไกของรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องและมาข่มขู่คำผู้สมัครซึ่งเป็นผู้ต่างพรรคต่างเบอร์ต่างความคิดนะครับผมก็มีแค่นี้ครับข่าวนี้เราดูว่ามันก็เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องสอบสวนต้องไต่สวนและพบว่ามีการทำความผิดก็ต้องดำเนินการลงโทษตามกฎหมายเลือกตั้งที่มีอยู่โทษนั้นอาจจะถึงขั้นมีโทษจำคุกมีโทษปรับทั้งหลายแต่ว่าถ้าเกี่ยวพันไปถึงพรรคการเมืองเกี่ยวพันไปถึงพรรคการเมืองที่เข้าไปส่งเสริมสนับสนุนหรือไม่ห้ามปรามไม่ว่ากล่าวไม่ใช้มาตรการในทางระงับยับยั้งพรรคการเมืองนั้นก็อาจจะต้องรับผิดชอบถึงขั้นอาจจะยุบพรรคอะไรเป็นต้นเพราะนั้นประเด็นนี้จึงฝากไปถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าคงต้องเข้าไปสืบสวนสอบสวนวินิจฉัยเพื่อทำให้การเลือกตั้งนั้นบริสุทธิ์ยุติธรรมและเอาผู้กระทำความผิดมาลงโทษตามมาตรฐานมีกรณีที่มีพฤติกรรมที่ข้าราชการวางตนไม่เป็นกลางนะเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือว่ามีพฤติกรรมช่วยเหลือสนับสนุนใดๆก็ตามทีกฎหมายเลือกตั้งเนี่ยให้อำนาจกกต.ที่จะสั่งห้ามมีให้กระทำการเช่นนั้นเพราะว่าการกระทำเหล่านั้นทำให้การเลือกตั้งไม่เป็นบริสุทธิ์ยุติธรรม